นายประยูรช่วยแก้วรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมจขอสมกขออภัยค่ะชี้แจงกรณีที่มีผู้เรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงของก๊าซธรรมชาติหรือว่ารถเมย์ NGV จำนวนทั้งสิ้น489คันมูลค่า 4,261 ล้านบาทโดยขอสมกขอยืนยันว่าโครงการนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560อย่างถูกต้องและทุกขั้นตอนได้เชิญผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้าสังเกตการด้วยทุกครั้งทำให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สำหรับโครงการจัดซื้อรถเมย์ NGV 489คันได้เชิญผู้ประกอบการ11รายเข้ายื่นข้อเสนอพบว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือกลุ่มร่วมทำงาน SCN CHO ซึ่งประกอบด้วยบมจ.สแกนอินเตอร์ร่วมกับบมจ.ช.ทวีส่วนราคากลางของขสมกสืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ประกอบการ5รายเพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางและเป็นราคาอ้างอิงในการจัดหาครั้งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงราคาคันละ 3.5 ถึง 5 ล้านบาทโดยนำราคาของรายต่ำสุดมาเป็นกำหนดราคากลางส่วนสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์อีทิเกตทางขสมกได้ทำสัญญาเช่าระบบอีทิเกตกับบมจ.ช.ทวีให้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรและเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถ 2,600 คันขณะนี้ช.ทวีอยู่ระหว่างการติดตั้งและส่งมอบซึ่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุของขสมกอยู่ระหว่างการตรวจรับและทดสอบระบบยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าระบบให้กับบริษัทแต่อย่างใดโดยตามสัญญาทางบริษัทจะส่งมอบงานภายในวันที่10มิถุนายน2561เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งงบเบิกจ่ายให้กับบริษัทค่ะ